มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์ส่งเสนออาจารย์ยโสธาราสิริภาประภากรอาจารย์ประจำภาควิชาพุทธปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์ปีการศึกษา2565ครับก็สำหรับประวัติของก้าวผมพระจิรพงศ์เขมวังโสจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสนุวิทยาคารและการศึกษาวิทยาฐานะทางธรรมจบนักธรรมชั้นเอกประวัติการทำงานประสบการณ์ประวัติการทำงานเป็นกรรมการตรวจทางสนามหลวงนักธรรมชั้นตรีของภาค11ธรรมยุทธ์กรรมการกำกับห้องสอบทางสนามหลวงประจำสนามสอบจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นโทเป็นพระสอนปริยัติธรรมแผนกธรรมทุกชั้นตรีโทเอกเป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลบัวเชษฐ์ธรรมยุทธ์และเป็นคณะทำงานกองงานเลขาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมยุทธ์ปัจจุบันจำพรรษาสังกัดวัดเขาสลาธุรฐานัญจาโรอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์แหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนาและระบบนิเวศธรรมชาติกรณีศึกษาวัดเขาสลาธุรฐานัญจาโรตำบลจรัสอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์ผลนำปัจจุบันการแข่งขันกันในด้านต่างๆการทำงานที่สร้างความกดดันให้กับมนุษย์อย่างมากในปัจจุบันและอีกภาวะหนึ่งคือบางรายไม่มีงานทำตกงานเสื่อมภาวะเครียดคิดไม่ออกเกิดภาวะปัญหาในด้านต่างๆการหาทางนำตัวเองออกไปศึกษาโลกภายนอกและพักผ่อนเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ลดภาวะปัญหาและภาวะสุขภาพจิตที่ดีไม่ผ่อนคลายเป็นการพักผ่อนอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจในยุคสมัยโลกาภิวัตน์มีการพัฒนารูปแบบในด้านต่างๆเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยที่สิ่งสำคัญในยุคปัจจุบันนี้ที่สามารถเรียกผู้คนให้เข้ามาเที่ยวชมและนำเงินเข้าประเทศได้หันมองข้ามไปไม่ได้เลยถึงการท่องเที่ยวโดยเฉพาะโปรแกรมหนึ่งที่สำคัญมากของนักท่องเที่ยวนั้นคือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในแถบอีสานใต้ถือได้ว่ามีความสนใจทั้งคนในประเทศไทยเองและชาวต่างชาติด้วยหากจะกล่าวไปถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เริ่มมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2โดยรัฐบาลไทยในขณะนั้นเห็นว่าการท่องเที่ยวมีความสำคัญมากต่อระบบเศรษฐกิจนำมาซึ่งรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นยุทธศาสตร์อีกวิธีหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหานี้ที่ตกต่ำและสามารถทำให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนจึงพยายามหาวิธีที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งนี้เนื่องจากการท่องเที่ยวนั้นไม่ต้องลงทุนมากครับนี่ก็คือรูปของพระเดชพระคุณพระเทพพระชิรญาณนักโสภณเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์และเจ้าวัดวัดเขาสลาครับก็องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมี6ด้านตามองค์ประกอบของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนดังนี้คือ 1. องค์ประกอบด้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นอันประกอบด้วยสิ่งที่ดึงดูดใจ10ประการดังนี้ 1. ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏให้เห็น 2. โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานต่างๆ
3งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิมในท้องถิ่นและสิ่งปลูกสร้างผังเมืองรวมทั้งสร้างปรักหักพัง4ศิลปะอรรถกรรมประติมากรรมภาพวาดรูปปั้นแกะสลัก5ศาสนารวมทั้งพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา6ดนตรีการแสดงละครภาพยนตร์มหรสพต่างๆ7ภาษาและวรรณกรรมรวมทั้งระบบการศึกษา8วิถีชีวิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายการทำอาหารธรรมเนียมการรับประทานอาหาร9ประเพณีวัฒนธรรมพื้นที่พื้นบ้านขนบธรรมเนียมและเทศกาลต่างๆ10ลักษณะงานเทคโนโลยีต่างๆที่มีการนำมาใช้เฉพาะถิ่นแหล่งท่องเที่ยวบนวัดเขาสลาทุรฐานจารโรชาวบ้านในพื้นที่ได้กล่าวถึงสถานที่แห่งนี้ได้กล่าวว่าบริเวณแถบนี้เป็นชายแดนมีเหตุด้านความมั่นคงในพื้นที่ในระหว่างเขตแดนหลายต่อหลายครั้งมีการสู้รบของประเทศเพื่อนบ้านมีเรื่องราวบอกเล่าว่าบริเวณเชิงเขาใกล้ห้วยจรัสมีชุมชนอาศัยอยู่นานมาแล้วและมีการยกย้ายถิ่นจะเป็นพื้นที่ที่มีการสันนิษฐานว่าอาจจะเคยเป็นชุมชนโบราณก็เป็นไปได้ครั้งสมัยผู้เรียบเรียงบวชเป็นสามเณรอยู่นั้นเมื่อปีพุทธศักราช2534สังเกตเห็นดูคล้ายภูดินภูคันดินในบริเวณภูเขาแห่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับเป็นที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างอาจจะเป็นป้องปราการหรือเป็นที่ป้องกันภัยก็อาจจะเป็นไปได้หากในปัจจุบันสถานที่นั้นที่ผู้เรียบเรียงเห็นนั้นได้กลายสภาพเป็นป่ารกชัดแล้วยากต่อการเข้าไปได้เนื่องจากได้พัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าให้เป็นป่าถาวรนั่นเองวัดเขาสลาทุรฐานจารุตั้งอยู่ที่เลขที่117บ้านสะพานหมู่ที่6ตำบลจรัสอำเภอภูเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นเนินเขาบริวารของเทือกเขาพนมดงรักหรือเทือกเขาพนมดองและมีชื่อเรียกว่าภูสาลาเขาสาลาพนมสาลาตามสภาพป่าเป็นป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณมีพันไม้หายากและมีราคาแพงและยังเป็นป่าต้นน้ำห้วยจรัสเป็นวัดราชประเภทภิกษุคาชิมาในสังกัดคณะธรรมยุทธในการปกครองของคณะสงฆ์ไทยเป็นวัดป่าปฏิบัติกรรมฐานสายถีรวาทตามแบบหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นที่ตั้งของพุทธอุทยานแห่งแรกของประเทศไทยเป็นสถานที่ศึกษาระบบนิเทศวิทยาของนักเรียนและนักศึกษาทั่วไปมีเนื้อที่ทั้งหมด 18,165 ไร่และพื้นที่ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามโครงการส่งเสริมให้ที่พักสงฆ์ช่วยงานด้านป่าไม้ของกรมอุทยานแห่งชาติอีกจำนวน 2,413 ไร่ตามพื้นที่ทั้งรวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 13,278 ไร่โดยได้สร้างกำแพงเพื่อป้องกันการบุกรุกอันเกิดจากการลักลอบตัดไม้ห่วงห้ามรวมระยะความยาวของกำแพงทั้งหมดประมาณ27กิโลเมตรอยู่ห่างตัวอำเภอประเชษฐ์16กิโลเมตรมีพื้นที่ในเขต3ตำบล2อำเภอคือตำบลจรัสและตำบลอโกนของอำเภอประเชษฐ์และตำบลเทพรักษาของอำเภอสังขะกระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2540ได้รับพระราชทานภิกษุคามสีมาเมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2541และเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์แห่งที่3ธรรมยุทธ์เจ้าวาดคือพระเทพวัชิรยานโสพลเยื้อขันติพโลปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมยุทธ์และเป็นพระวิปัสสนาญาณที่มีชื่อเสียงให้การอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปที่สนใจโดยใช้อุบายน้ำเย็นที่เรียกว่ากรรมฐานน้ำเย็น 1. ลอยพระพุทธบาทพุทธอุทยานวัดเขาสลา
อตุลฐานจารุรอยพุทธบาทแห่งนี้ถูกค้นพบเมื่อปีพุทธศักราช2533โดยพระครูภาวนาวิทยาคมปัจจุบันคือพระเทพวัชิรยานโสภณและคณะพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาโดยบังเอิญเนื่องจากการหาสถานที่เพื่อใช้เป็นลานอบรมปฏิบัติธรรมและจัดกิจกรรมต่างๆในพระพุทธศาสนาจากการศึกษาสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงงานศึกษานี้สมัยที่เป็นสามเณรในวัดเขาสลาเมื่อปีพุทธศักราช2534ได้ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเคยเห็นตัวรอยพระพุทธบาทเลยทราบแต่เพียงเป็นก้อนหินตั้งบนพื้นหินสูงคล้ายรูปดอกเห็ดซึ่งมีความเชื่อต่อๆกันมาว่าเป็นก้อนหินศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครกล้าปีนขึ้นไปดูมีลักษณะเถาวัลย์ปกคลุมด้านบนของเทินหินและยังเป็นที่คนในละแวกนั้นให้ความสำคัญอยู่ไม่น้อยสังเกตได้จากสภาพแวดล้อมที่ยังคงมีต้นไม้ขนาดใหญ่หลายคนโอบยังคงมีอยู่มากมายสภาพเป็นดงไม้ต้นตะเคียนขนาดใหญ่ไม่มีการตัดบุกรุกแต่อย่างใดต่างจากบริเวณใกล้เคียงที่โดนบุกรุกตัดโค่นแผ่วถางทำไร่เรื่อยลอยก่อนจะสร้างวัดนั่นเองจากการสอบถามนายสงวนพงษ์เงินได้เล่าว่าตรงรอยพระพุทธบาทสมัยก่อนเขาเรียกว่ารอยเท้าตะพงหรือรอยตะพงชนเมฆซึ่งชาวบ้านเองก็อาจจะไม่รู้ว่าเป็นรอยพระพุทธบาทนั่นเองแต่ก็ยังมีการกราบไหว้บูชาตามนิยมความเชื่อในท้องถิ่นอยู่แล้วจนได้เกิดภัยสงครามเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดผลกระทบมายังชาวบ้านในท้องถิ่นนี้และทำการปล่อยปละละเลยจนถึงช่วงบุกเบิกสร้างวัดแล้วค้นพบและบูรณะในเวลาต่อมาผาพระภูสลาเป็นหน้าผาหินตัดมีลักษณะสูงชันความสูงจากพื้นดินประมาณ150ถึง180เมตรโดยประมาณหน้าผามีความยาวประมาณ 3-5 กิโลเมตรตลอดแนวภูเขาอันเป็นลักษณะเด่นของหน้าผาแห่งนี้และจากการสืบค้นนี่เองจึงทำให้รู้ว่าตรงบริเวณผาพระนี่เองนั้นเป็นสถานที่เป็นมรดกโบราณทางประวัติศาสตร์ที่ได้ลงทะเบียนเป็นโบราณสถานประเภทแหล่งธรรมชาติอายุราวพุทธศตวรรษที่22ถึง24วัตถุประสงค์เป็นเทวสถานในราชกิจจานุเบกษาในปี2478ว่าผาพระภูสลาที่ตั้งตำบลจรัญอำเภอโบเชษที่ตั้งตำบลโบเชษอำเภอสังขารจังหวัดสุรินทร์สิ่งสำคัญหนึ่งทำด้วยหินตัดกับภูเขากว้าง2วายาว15วาลึก6ศอกมีพระพุทธรูปหิน1องค์จากพื้นดินถึงภูศาลาสูง5เซนแต่ยอดภูเขาลงมาถึงภูศาลา12ศอกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่52ตอนที่75วันที่8มีนาคม2478จากเดิมที่ได้ข้อมูลจากนายจันทินทยาที่เล่าบอกนั้นก็ตรงกับข้อมูลหลักฐานในเอกสารประกาศราชกิจจานุเบกษาและเป็นช่วงเวลาที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเสด็จประพาสสำรวจโบราณสถานในแบบเพื่อเขาพนมจงรักนั่นเองศาลเจ้าแม่เกษรีศาลเจ้าแม่เกษรีนั้นตอนแรกเลือกเดิมทีจะเป็นศาลเพียงตาอยู่โคนต้นจมูกใหญ่ด้านหน้าศาลด้านหน้าศาลปัจจุบันคือมีต้นไทรได้โอบแฝงเข้าแล้ว
และเมื่อมีการย้ายที่ตั้งของสำนักวัดมาตั้งบริเวณเชิงเขาด้านทิศตะวันออกมาตั้งอยู่ณสถานที่ตั้งปัจจุบันผู้เลี้ยงเบียร์เห็นชาวบ้านได้มีการมาบนบานศาลกล่าวมาขอหวยบ้างมีการทรงเจ้าบ้างเนื่องจากการพูดจาเป็นภาษาถิ่นเขมรผู้เลี้ยงเบียร์เองเป็นคนต่างถิ่นจึงไม่รู้ว่าในภาษาที่เขาสื่อสารกันจนได้สอบถามคนวัดให้เขาช่วยแปลซึ่งพอได้ความว่าเขาทรงเจ้านั้นมีการเจรจากันแบบไหนจึงได้รู้ว่าเจ้าแม่ที่เขาทรงกันชื่ออะไรจนมาถึงวันหนึ่งอุบาสิกาท่านหนึ่งฝันเห็นผู้หญิง3คนเป็นพี่น้องกันมาบอกให้สร้างรูปปั้นขึ้นอุบาสิกาท่านนี้จึงนำความไปปรึกษาหารือกับพระครูภาวนาวิทยาคมหรือพระเทพวชิรญาณสงฆ์ในปัจจุบันจึงเห็นพ้องว่าควรปั้นไว้โดยอุบาสิกาเป็นผู้ออกทุนในการจ้างช่างมาปั้นตนเองจากการสัมภาษณ์นางสาวสุดารัตน์เสียก้องว่าตนเคยมาเที่ยวที่วัดเขาสลาเมื่อสมัยเป็นเด็กนักเรียนอายุราว17-12 ปีโดยประมาณและน่าจะเป็นช่วงก่อสร้างรูปปั้นเจ้าแม่ใหม่ๆตนเคยได้ไหว้ขอพรว่าอยากได้สามีเป็นคนแถววัดนี้และอยากอยู่อาศัยในบริเวณแถบนี้ทั้งๆที่ตนอาศัยอยู่ต่างอำเภอออกไปจนเวลาล่วงเลยมาจนอายุ17-18 ปีตนก็ได้สามีเป็นคนในพื้นที่นี้จริงๆโดยที่ความเป็นไปได้น้อยมากเพราะอยู่คนละอำเภอและเพิ่งเจอกันไม่กี่ครั้งและได้อยู่ร่วมใช้ชีวิตด้วยกันมาได้22 ปีแล้วตนจึงมีความเชื่อว่าพอที่ตนขอจากเจ้าแม่นั้นศักดิ์สิทธิ์จริงๆขออะไรก็ได้ดังที่ขอครับก็นี่คือพระอริยเจดีย์พระอริยเจดีย์นี้เป็นวัตถุสถานสิ่งปลูกสร้างไว้เป็นคารวะสถานเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอรหันตธาตุและอธิธาตุพระสุปฏิบัติที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบภายในยังมีพระปฏิมากรที่แกะสลักด้วยหินทรายเป็นพุทธสิ่งที่งดงามน่าเลื่อมใสอริยเจดีย์เดิมเป็นสารกันเรียนอเนกประสงค์ของทางวัดด้วยเหตุและจูงใจแรงจูงใจในการก่อสร้างนั้นพระเดชพระคุณพระเทพวชิรญาณท่านเล่าให้โยมคนหนึ่งฟังท่านเล่าว่ามีโยมคนหนึ่งเขาฝันเห็นวัดนี้และองค์พระปฏิมาหินแกะสลักนี้เองเมื่อเขามาเที่ยวจนเจอวัดและองค์พระปฏิมาก็ตกลงว่าความฝันทุกอย่างของเขาเนี่ยเป็นจริงจึงได้รวบรวมทุนทรัพย์และขออนุญาตทางวัดหรือศาลาการเปลี่ยนอเนกประสงค์ออกแล้วทำการก่อสร้างเป็นเจดีย์ขึ้นมาแทนโดยมีนามว่าพระอริยเจดีย์อุโบสถเฉลิมพระเกียรติอุโบสถเป็นวัตถุสถานใช้ในสังฆกรรมสถานของภิกษุสงฆ์ในการประกอบจิตทำสังฆกรรมต่างๆตามพระพุทธบัญญัติตัวอาคารมีรูปทรงเป็นแบบทรงไทยประยุกต์ตัวหน้าซ้อน3 ชั้นมีช่อฟ้าใบลังกาด้านบนหลังคาเป็นเจดีย์ฉัตรตัวฉัตรทำด้วยวัสดุโลหะเยี่ยมทองมีทองคำแท้ตัวอาคารเป็นประเภทคอนกรีตเสริมเหล็กก่อหินถือปูนตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นหน้าวันเข้าอุโบสถ2 ด้านได้ขออัญเชิญตราพระสัญลักษณ์เฉลิมพระชนมายุครบรอบ5 ธันวา 2546ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีเขียนสีมาสังฆกรรมได้รับพระราชทานสู่คำสีมาเพื่อวันที่29 กันยายน 2541มีความกว้าง30 เมตรยาว60 เมตร
ครับก็นี่คือทางขึ้นวัดที่จะมีทั้งถนนและเป็นอุโมงค์เรียกว่าอุโมงค์นาคราชหรือที่เรียกติดปากว่าอุโมงค์ปากพญานาคเป็นอุโมงค์ทางเดินขึ้นบนวัดมีความยาว220เมตรโดยประมาณสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นรูปพญานาคเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2559แล้วเสร็จเมื่อต้นปี2560เดิมทีสมัยตั้งสำนักวัดใหม่ๆตรงอุโมงค์ปากพญานาคนี้เป็นสะพานขั้นบันไดสร้างด้วยไม้เพราะยังไม่มีถนนขึ้นวัดเมื่อตัดถนนขึ้นวัดสะพานขั้นบันไดไม้ก็ได้รื้อออกไปแล้วได้ก่อสร้างบันไดคอนกรีตขึ้นแทนขึ้นมาใหม่ฉีกฝั่งถนนการก่อสร้างก็ไม่ได้แล้วเสร็จเพราะมูลเหตุตัวขึ้นบันไดมีความสูงเนี่ยจึงได้เริ่มก่อสร้างและต่อมาเมื่อปี2558พระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิบดีต่อมาคือพระเทพวชิรญาณโสภณีดำริว่าจะสร้างเป็นบันไดพญานาคขึ้นที่เดิมแต่แล้วไม่มีแนวคิดว่าจะสร้างเป็นอุโมงแต่แล้วได้มีแนวคิดว่าจะสร้างเป็นอุโมงคนเดินรอดได้จึงได้เริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อวันที่9เมษายน2560ซึ่งตรงกับงานประจำปีของทางวัดครับก็นี่คือพระพุทธบารมีสยามบรีพิทักษ์หรือหลวงพ่อนาคปกซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงหน้าผาผาพระพุทธลานะครับได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2535โดยพระเอนในวัดเป็นแรงงานหลักในการก่อสร้างพระประติมากรองค์นี้ได้รับประทานชื่อจากสมเด็จพระยานนสังวรสมเด็จพระสังฆราชประทานชื่อพระนามว่าพระพุทธบารมีสยามภูรีพิทักษ์ประดิษฐสถานเชิงผาผาพระสุสาราภายในพุทธอุทยานวัดเขาสาราอจุรฐานดาโรตำบลเจริญอำเภอโพชียจังหวัดสุรินทร์และโปรดให้อัญเชิญพระพิทัยย่อยศศประดิษฐ์ตรงฐานพระปฏิมากรปางหน้าปกที่ทรงประทานพระนามนี้อีกด้วยครับก็นี่คือเจ้าแม่กวนอิมที่สร้างจากดกขาวหรืออินอ่อนสีขาวจากประเทศเวียดนามจากเมืองดานังครับเจ้าแม่กวนอิมนั้นเป็นพระโพธิสัตว์อีกปางหนึ่งของพระอาวโลกิเตศวรนั่นเองซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากคำพีพระสูตรของพระพุทธศาสนามหายานในประเทศอินเดียและได้ผสมผสานกับตำนานเรื่องของเรื่องเจ้าหญิงเดียวซ่าของศาสนาพื้นบ้านของจีนจึงก่อให้กำเนิดเกิดเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมขึ้นมาเพื่อแสดงความอ่อนโยนและแสดงถึงความเมตตากรุณาให้เห็นชัดยิ่งขึ้นเช่นความรักของมารดาที่มีต่อบุญซึ่งเป็นการผสมผสานกลมกลืนทางความเชื่อที่ปราศจากความขัดแย้งเนื่องจากในคำพีสัทธรรมคุณคลิกสูตรได้อธิบายว่าพระอาวโลกิเตศวรนั้นสามารถแก้ผ้าเพื่อโปรดสรรพสัตว์ได้มากมายทั้งภาคบุรุษและสตรีนั่นเองครับอันนี้ก็เจ้าแม่กวนอิมตั้งอยู่ริมหน้าผาผาพระภูสลาที่พุทธอุทยานของวัดเขาสลาครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อทันใจเป็นพระพุทธปฏิมากรปางพุทธชยัตติปางสมาธิมีขนาดหน้าตัก6เมตรสูง9เมตรโดยการดำริสร้างโดยพระพิสารศาสนกิจปัจจุบันคือพระเทพวชิรญาณโสภณเจ้าวาดวัดเขาสาราอจุรฐานจาโรโดยได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่14กันยายน2556เป็นพระพุทธปฏิมากรก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อแบบขึ้นรูปแล้วตกแต่งพระพักตร์ทีหลังเจ
เจตจำนงเพื่อประดิษฐานไว้ตรงจุดชมวิวอีกฝากของบริเวณหน้าผาพักภูสลาเพื่อให้สาธุชนนักท่องเที่ยวทั้งหลายได้สักการะกราบไหว้สำหรับความเป็นมาที่มีชื่อว่าหลวงพ่อทันใจนั้นว่ากันว่าเป็นพระพุทธปฏิมาที่มีความศักดิ์สิทธิ์สามารถโดนบันดาลให้โชคลาภเงินทองปรารถนาสิ่งใดมักได้สิ่งนั้นตามตำนานเล่ากันว่าหลวงพ่อทันใจนี้ท่านมียาพิเศษเกี่ยวกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้แม้กระทั่งคนเป็นอัมพาต